มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรุดช่วยหญิงติดโควิดกลางมุ้งหน้าสอนอเผยปมไม่กลับบ้านต้องทนนอนข้างถนนจากกรณี Facebook ของเส้นได้ได้โพสต์ภาพผู้หญิงติดเชื้อโควิดนะคะซึ่งกลางมุ้งนอนอยู่หน้าสอนอนางเลิ้งเนื่องจากทางบ้านไม่ให้เข้าพักในบ้านค่ะล่าสุดเลยนะคะเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 30 มิถุนายน 64 เจ้าหน้าที่เองได้เข้าตรวจสอบพบว่าหญิงผู้ป่วยรายนี้ก็คือนางสาว A อายุ 60 ปีได้กางมุ้งสีฟ้านอนอยู่บนทางเท้าเพียงคนเดียวโดยนางสาว A นะคะกล่าวทางน้ำตาว่าตนเองทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะย่านเขตพระนครแล้วก็อาศัยอยู่กับลูกสาวเพียง2คนเท่านั้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตบางพลัดโดยที่รู้ว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้ตัดสินใจมานอนแถวแยกผ่านฟ้าลีลาดเขตพระนครได้ประมาณ3วันแล้วค่ะส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมกลับบ้านเพราะกลัวว่าลูกสาวจะติดไปด้วยระหว่างนี้ลูกสาวก็ได้พยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลหรือแม้แต่โทรไปที่1668เจ้าหน้าที่เองก็บอกให้รอโดยที่เราก็ต้องทนนอนรอที่ข้างถนนนะคะทั้งที่มีฝนตกลงมาและยืนยันว่าไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านแต่อย่างใดนะคะในขณะที่มีอาการไข้แล้วก็ปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่วันนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วค่ะทางด้านนายคริสโปตรนันอายุ33ปีผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้รับการประสานงานจากกลุ่มอาสาเส้นได้ที่อยู่ในพื้นที่ว่าทางตำรวจบอกว่ามีผู้ป่วยหาเตียงไม่ได้มากางมุ้งนอนอยู่ที่หน้าสอนอนางเลิ้งค่ะจึงเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้มีเอกสารยืนยันชัดเจนจากทางโรงพยาบาล CGH ว่าติดจริงจึงประสานโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกับกลุ่มเส้นได้นายคริสเองกล่าวว่าซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้เตียงที่จะรองรับผู้ป่วยนั้นหาได้ค่อนข้างยากมากหากไม่มีก็ได้เตรียมเต็นท์มาให้ผู้ป่วยได้เข้านอนพักก่อน1คืนอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดนางสาว A ได้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปยังโรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ